บอกเวลาเนี่ยพิถีพิถันมากๆเลยดาวเป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่แบบเขาเพิ่งมาเปิดที่ไทยใหม่ๆนะเคยไปกินที่สิงคโปร์เอ่ยอะไรเอ่ยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเขารักษามาตรฐานแบบได้ดีมากๆเลยดาวสั่งทุกครั้งเลยคือ Golden Bubble Milk Tea อ่ะพูดขนาดนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมไปดูหลังร้านกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเราอยากรู้เหมือนกันว่าแบบต้องจัดโฟลว์ยังไงบ้างในร้านทุกครั้งที่ดาวมาสั่งดาวจะรอไม่เคยเกิน5นาทีเลยเป็นชานมอาหารเราจะกำหนดไม่เกิน30วินาทีเก่งมากแล้วก็ชาใสอะค่ะจะไม่เกิน20วินาทีต่อ1แก้วแต่อีก1อย่างที่เรารู้สึกว่าเป็นจุดเด่นมากๆของโคอิเตค่ะโกลเด้นบับเบิ้ลไอ้เจ้าไข่มุกสีทองที่แบบเม็ดเล็กๆค่ะอันเนี้ยคือเราก็ต้มเองด้วยถูกไหมถูกต้องค่ะแต่ว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยจะนำเข้าจากต่างประเทศเราอะค่ะจะต้มตามมาตรฐานที่โคอิเตมีให้อยู่แล้วคนที่เป็นพนักงานนะคะก็จะต้องถูกเทรนมาแล้วถึงจะปล่อยให้อยู่คนเดียวได้นี่ก็คือมาดูอันนี้จะเป็นแคนค่ะมีเฉพาะที่สาขาพระมหาราชเท่านั้นโอ้ใช่อันนี้คือเขาเขียนไว้ว่าแบบ Go Greener ใช่ค่ะตอนนี้ทางโคอิเตก็จะเริ่มเข้าร่วมกับ Go Greenerอันนี้ก็คือเป็นกระป๋องที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% ใช่ค่ะเมนูแนะนำที่เขาบอกว่าขายดีที่สุดก็คือ Golden Bubble Milk Tea ก็คือชานมไข่มุกสีทองแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะต้องมาเป็นแบบซ้อมเป็นพี่ๆพนักงานชงชา1แก้วพี่ๆเขาใช้เวลาประมาณ30วิดาวจะใช้กี่วิฉันมอบให้ไปเลย30นาทีค่ะไปกี่กรัมนะคะเนี่ยอันนี้จะ140ค่ะ140นี่โขกไปแล้ว1สุดยอดไปเลยเราจะเอาน้ำเชื่อมออกด้วยนะเอาน้ำเชื่อมออกด้วยนะคะเอาน้ำเชื่อมออกด้วยอืมเอาน้ำเชื่อมออกโอ้โหเธออย่ากระจับวางค่ะแล้วก็หยิบแก้วเชคแก้วเชคแล้วก็เอาไปลงตรงนี้ใช่ค่ะเมื่อกี้แอบเห็นโอ๊ยติดโอ๊ยติดแล้วก็กดปุ่มสีเขียวค่ะแล้วก็ขับมาเขย่ามืออีก5ครั้ง1 2 3อุ้ยมันเย็นอ่ะแฮปปี้ว่ะเสร็จแล้วกดหยุด3นาที19วินาทีฉันน่ะให้ลิมิตตัวเองไว้ว่า30นาทียังไงฉันก็ทำสำเร็จไม่ชิมได้มั้ยกลัวอันนี้ค่ะลองก็อร่อยนี่ก็อร่อยอ่ะทำไมอ่ะอร่อยคุณผู้ชมกว่าที่เขาจะมาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้แล้วกว่าจะได้ออกมาแต่ละแก้วแต่ละแก้วที่ดู30วิดูง่ายให้ย้อนกลับไปดู3นาทีของดาวว่ามันไม่ได้ง่ายวันนี้ขอบคุณพี่เอมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะก็ของโคอิเตะเองที่นี่เป็นสาขาท่ามหาราชนะก็สาขานี้จะมีกิมมิคเล็กๆน่ารักที่แบบว่ามาถ่ายรูปเล่นกันได้ก็ยังไงก็ฝากให้อยู่ในใจของลูกค้าทุกคนไปเรื่อยๆไปตลอดแล้วกันค่ะ